เจริญพรท่านคณบดีคณาจารย์นิสิตนักศึกษาทุกท่านตามกำหนดการเดิมเนี่ยเราจะพบกันตอน9โมงนี่ก็เข้ามา10โมงละเดี๋ยวพระอาจารย์จะทดเวลาเจ็บให้โน่นเลยถึงเที่ยงเลยทีนี้ช่วงแรกเนี่ยวันนี้ดูหัวข้อแล้วเป็นเรื่องของการฝึกสติใช่ไหมในใครขาดสติปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อยกมือสินั่งฟังพระแล้วยิ้มน้ำลายไหลมีหรือเปล่าพระพูดจริงก็หัวเราะพระพูดเล่นก็หัวเราะขาดสติอย่างนั้นต้องฝึกทีนี้ทุกๆครั้งถ้าเรานิ่งวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยเราจะดีขึ้นทุกวั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 นคนที่นิ่งได้มีสติได้เนี่ยมันรถที่มันเริ่มลดความเร็วลงเราจะเห็นทิวทัศน์ข้างทางชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นความผิดพลาดก็จะน้อยลงเมื่อวาน2วันมานี้พระอาจารย์ได้ติดตามข่าวชิ้นหนึ่งแล้วก็อ่านแล้วก็สลดใจเพราะผู้หญิงคนนี้ตอนนี้มีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 5,000 ล้าน US ดอลลาร์นะผู้หญิงคนนี้ขายเสียงเพลงขายความสามารถสุดยอดพ็อปสตาร์ของโลก Britney Spears มีโอกาสที่จะยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่า Michael Jackson นะแต่ตอนนี้หลุดจากบัลลังก์พ็อปสตาร์เรียบร้อยแล้วเมาหัวราน้ำเที่ยวทุกคืนเลยเป็นปาร์ตี้เกิร์ลไปละล่าสุดเพิ่งเข้าไปรับการบำบัดเนื่องจากเธอติดสุราเรื้อรังไม่มีเวลาร้องเพลงไม่มีเวลาเลี้ยงลูกอายุแค่20ต้นๆเท่านั้นเองมีลูก2คนสามีก็คืออดีตแดนเซอร์ที่เต้นให้กับเธอนั่นเองมีลูก2คนฟ้องหย่าเรียบร้อยแล้วเงิน 5,000 ล้าน US ดอลลาร์ตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เข้าไปรับการบำบัดโรคสุราเรื้อรังเข้าไปได้วันเดียวกระเด้งกลับออกมาเลยมันร้อนถ้าเจอพระจะร้อนขนาดไหนคิดดูสิจากผู้หญิงซึ่งเคยมีศักดิ์ศรีเหมือนกับเป็นโรโมเดลของอเมริกันชนนะทหารอเมริกันเข้าไปรบในคูเวตในสงครามเวียดนามในวันหยุดถ่ายทอดคอนเสิร์ต Britney Spears ให้ทหารดูขวัญใจของคนอเมริกันทั่วโลกเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นไทยวัยรุ่นทั่วโลกเยอะแยะมากมายนะแต่เชื่อไหมกลับออกมาจากสถานบำบัดตรงไปที่ร้านตัดผมหยิบปัตตาเลียนมาโกนผมเป็นอีลอนซ่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เท่านั้นยังไม่พอนะออกจากร้านตัดผมตรงเข้าไปร้านสักไปขอสักไม่รู้ว่าสักรูปอะไรตอนนี้เรตติ้งตกชนิดที่กูไม่กลับนี่ยังไม่พอนะมีภาพเฉาโฉเผยแพร่ไปทั่วโลกใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นแต่พระอาจารย์ไม่เห็นนะบินิสเปียไม่สวมอันเดอร์แวร์นะเปิดวอให้คนทั่วโลกชมผู้ชายทั่วโลกในหัวใจวายไปตามๆกันเขาชื่นชมชื่นชมว่าทำไมเก่งเหลือเกินอายุแค่นั้นแล้วตอนนี้เป็นยังไงตกไม่มีชิ้นดีเลยถามว่าทำไมผู้หญิงซึ่งเคยรุ่งโรจน์เหมือนกับรุ้งตะวันเคยเห็นรุ้งตะวันไหมรุ้งก็คือสายรุ้งนั่นเองแต่พระอาจารย์เป็นนักเขียนจะเรียกว่าสายรุ้งเฉยมากต้องบอกรุ้งตะวันวิเศษไหมโอ้โหเคยเห็นไหมนั่งรถผ่านพระนครศรีอยุธยาทุ่งข้าวเขียวขจี
สิบโมงรุ้งตะวันพาดผ่านโอ้โหบันเจิดเห็นไหมนี่ภาษานักเขียนนะลูกแล้วผู้หญิงซึ่งเคยรุ่งโรจน์ดังรุ้งตะวันตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยชีวิตที่ขาดสติเป็นชีวิตที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลยขึ้นสูงสุดอาจจะตกภายในชั่วคืนก็ได้เราทุกคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรียกกันว่ากำลังจะเป็นรุ่งตะวันกำลังจะรุ่งโรจน์นะดูหน้าสิคนกำลังจะรุ่งโรจน์นะเห็นไหมไม่ว่าจะกรามใหญ่กรามเล็กนะมันรุ่งเหมือนกันหมดนะแต่ถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยถ้าเธอสตาร์ทโดยขาดสตินะจบชีวิตไหมดับอนาถเลยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องฝึกสติกันทุกคนคนที่บอกว่าไม่มีเวลาฝึกสติคนนั้นคือปฏิเสธโอกาสที่จะขัดเกลาตัวเองมีคุณโยมคนหนึ่งไปหาพระป่าบอกว่าหลวงพ่อโยมไม่มีเวลาฝึกสติเลยวันวันทำแต่งานหลวงพ่อบอกว่าโยมมีเวลาหายใจไหมโยมก็บอกว่ามีเจ้าค่ะนั่นแหละถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนาเพราะการฝึกสติก็คือการฝึกหายใจให้เป็นเท่านั้นเองเห็นไหมหลวงพ่อชาฝึกหายใจให้เป็นจบป.2ครึ่งเดินเข้าป่าไป20กว่าปีกลับออกมาสอนเรื่องสติฝรั่งทั่วโลกบินมาเป็นลูกศิษย์นะมีอยู่วันหนึ่งฝรั่งคนหนึ่งขึ้นไปนวดหลวงพ่อชาที่กุฏิในระหว่างที่นวดฝรั่งคนนั้นก็ภูมิใจภูมิใจว่าโอ้โหพระฝรั่งเป็นร้อยไม่มีใครได้รับเกียรติเท่าฉันเลยได้ถวายการนวดครูบาอาจารย์นวดไปนวดไปนวดไปก็ยิ้มพริ้มเพรานะด้วยความภูมิอกภูมิใจในขณะที่กำลังยิ้มหลับตานะจู่ๆหลวงพ่อชาก็ยกเท้าถีบที่ยอดอกนะล้มโครมเลยนะตกลงมาร้องไห้คลานไปหาอาจารย์เลยหลวงพ่อไม่หลวงพ่อถีบผมหลวงพ่อชาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เวลาจะสอนมันต้องใช้ภาษาธรรมภาษาธรรมก็คือต้องถีบฝรั่งทำไมถีบถีบเรียกสติเห็นไหมบางครั้งมนุษย์มันต้องถูกถีบบ้างจำไว้นะลูกแต่ดูหน้าดูตาคนที่เราจะถีบหน่อยนะไม่ใช่ทานข้าวโต๊ะนี้เพื่อนทานอยู่โต๊ะนั้นตรงเข้าไปถีบโครมเลยเดี๋ยวเราจะถูกถีบกลับนะเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาไม่รู้ภาษาไทยเขาอยากจะเรียนการฝึกสติมากก็หาวิธีที่จะฝึกเราเนี่ยอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมพระเยอะไหมลูกเยอะแยะแต่เคยไปหาพระแล้วขอฝึกสติไหมไปหาพระหลวงพ่อครับขอจตุคามสักรุ่นจตุคามรามเทพเห็นไหมเนี่ยพวกเราเข้าหาพระเราไม่เอาของดีหรอกใช่ไหมเราไปเอาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นกากเดนของพุทธศาสนารักษาตัวกลัวตายอย่าไว้ใจคนจะจนใจเองเขาบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาแล้วอยู่กับใครคนแปลกหน้าอยู่กับคนแปลกหน้าระวังทั้งเนื้อทั้งตัวเพราะคนแปลกหน้ามีแบรนด์ติดหน้าผากไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีมีสัญลักษณ์บอกไหมว่าเขาเป็นคนชั่วคนดีคนชั่วดูจากหน้าตาออกไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนเราเนี่ยหน้าตาชั่วๆมีไหมแต่เขามีสิทธิ์เป็นคนดีไหมเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณค่าของคนดูจากหน้าตาได้ไหมไม่ได้ดูจากที่ไหนจึงได้ใจอยากรู้ใจคนทำยังไงควักหัวใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจำให้ดีนะอยากรู้จักคนมีปัญญา
ต้องสนทนาอยากรู้จักคนมีศีลต้องไปอยู่ร่วมกับเขาทำไมต้องไปอยู่ร่วมคืนแรกที่เราไปนอนบ้านเพื่อนก่อนเราจะไปเราโทรไปบอกใช่ไหมรีบจัดเข้าจัดของเอาไปกองไว้ห้องเก็บของพอเราไปถึงวันแรกโอ้โหจัดห้องเหมือนผู้หญิงเลยก็เราก็เป็นคนอย่างเงี้ยพอเข้าวันที่3เท่านั้นเองสันดานเดิมเริ่มโผล่แล้วเพื่อนถามว่าทำไมเองไม่ซักเสื้อผ้าก็เราก็เป็นคนอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเห็นไหมนี่คือชีวิตจริงๆอ่ะอยู่อยากรู้ว่าคนมีศีลนั้นต้องเลย3วันนะแล้วเราจะเห็นจริงนะบางทีน้ำมันไม่อาบเลยใช่ไหมซักแห้งทุกวันแต่เวลาไปจีบสาวเนี่ยเป็นยังไงแต่งตัวเข้าห้องน้ำ1ชั่วโมงออกมาแต่งหน้าแต่งตา1ชั่วโมงเห็นไหมแต่พอกลับเข้าบ้านวันที่ไปจีบสาวเนี่ยแต่งตัวเนี่ยเสื้อผ้าเนียบทุกอย่างแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ผู้ชายกางเกงขาก๊วยเสื้อไม่สวมผมยังกระรังนกเลยดูสิหลับตี1ตี2ตื่นตั้งเที่ยงวันแต่พอจะไปจีบสาวนี่บอกว่าไลฟ์สไตล์นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งชอบทะเลชอบหนังเกาหลีรักเด็กวันหยุดพี่ไปทำสังฆทานสาวเจ้าก็เคลิ้มมันเชื่อได้ที่ไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าขาดสตินะอันตรายไหมอยากรู้ว่าคนมีศีลก็คือมีวิถีชีวิตเป็นยังไงต้องอยู่ด้วยและอยู่นานๆอยากรู้คนว่ามีกำลังใจดีไหมให้ดูตอนวิกฤตอยากเห็นใจเพื่อนดูตอนที่เราไปขอยืมตังค์บางคนก็มีศิลปะในการยืมตังค์เพื่อนนะเฮ้ยเพื่อนแกได้ยินหรือเปล่าพระอาจารย์สอนว่าไงคนเราต้องเป็นผู้ให้ใช่ไหม พอเพื่อนบอกใช่มนุษย์มันต้องให้ในหลวงบอกว่าสังคมไทยอยู่กันได้เพราะเราเป็นผู้ให้เห็นไหมในหลวงยังพูดพระอาจารย์ก็พูดเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันไม่มีเงินว่ะพอเจออย่างนี้ปุ๊บเสร็จทุกทีนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่างเห็นใจเพื่อนให้ดูตอนไหนตอนที่เราตกระกำลำบากแต่ทั้งหมดนี้มีข้อแม้ว่าต้องใช้เวลานานๆถ้าสั้นๆเป็นช่วงก่อนโปรโมชั่นเขาจะหลอกเราบางทีไม่ได้หลอกแค่คำพูดนะลูกขนตามันยังเขียนเองใช่ไหมบางทีขนตามันตกอย่างเงี้ยมันเขียนขึ้นเลยยังเกตนางเอกนิ้วอะเห็นไหมบางทีจมูกตอนอยู่ที่บ้านนอกแบนยังกะอะไรดีใช่ไหมเคยเห็นเขาทำกะปิไหมลูกเขากะปิเป็นก้อนๆเขาจะเอาเท้าทืบลงไปแบนๆจมูกบางคนแบนยิ่งกว่านั้นพอมีแฟนปุ๊บไปทำจมูกโอ้โหแหลมปิ๊บเลยพอ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์หอมกันไปหอมกันมาจมูกหลุดเนี่ยจะเห็นคุณค่าของคนมันต้องดูลึกๆดูตื้นๆไม่มีทางเธอจะถูกหลอกเพราะฉะนั้นธรรมะข้อเดียวที่จะทำให้เราไม่ถูกหลอกคือสติตัวเดียวมีสติตัวเดียวเอาชีวิตรอดพระอาจารย์จะให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งของคนที่ขาดสตินั่นก็คือความรักในห้องนี้มีใครไม่มีความรักบ้างไหม14กุมภาได้ดอกไม้ไหมลูกไม่ได้เลยเหรอลูกศิษย์พระอาจารย์วันวาเลนไทน์ได้ตุ๊กตาตัวขนาดเนี้ยเป็นหมีควาย เป็นผู้หญิงทำงานพริตตี้เธอบอกว่าให้มาได้ยังไงหนูอายเขาทั้งออฟฟิศเลยอ่ะพระอาจารย์ก็ทำไมหนูไม่ดีใจพระอาจารย์คนที่ให้อ่ะเขาเป็นทอมหนูไม่ได้มีรสนิยมชอบสาวหล่อสักหน่อยพระอาจารย์ช่วยรับตุ๊กตาหมีไว้แทนหนูได้ไหมจะเอามาไว้ทำไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นความรักถ้าขาดสติตรงนั้นคือหน้าผาแห่งความตายแต่ถ้ามีสตินะความรักคือจุดตั้งต้นของชีวิตที่รุ่งโรจน์
อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยได้ยินชื่อนี้ไหมอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเคยหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วผู้หญิงคนนี้เก่งฟิสิกส์มากๆนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์หลงรักเธอด้วยความที่เก่งฟิสิกส์ทั้งคู่เนี่ยวันหนึ่งไปฟังเพลงของเบโธเฟนไอน์สไตน์ถามว่าถ้าให้น้องนิยามดนตรีคลาสสิกของเบโธเฟนน้องจะนิยามว่าอะไรแฟนสาวซึ่งเก่งฟิสิกส์มากๆพี่เพลงคลาสสิกของเบโธเฟนก็คือการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงมากระทบประสาทหูไอสไตล์แก้วน้ำหลุดจากมือหาความโรแมนติกไม่เจอเลยเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นแต่สองคนนี้เขามีความรักนะแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันพระอาจารย์เรียกว่าเป็นกิ๊กทางจิตวิญญาณเป็นกิ๊กทางวิชาการที่เรียกว่า academic gig เคยได้ยินไหมเป็นกิ๊กที่ช่วยกันทำการบ้านยิ่งรักและยิ่งดีสุดท้ายอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลเพราะเขาค้นพบทฤษฎีปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเงินก้อนนั้นที่เขาได้มาเขามอบให้ผู้หญิงที่เขารักเพราะเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเพราะฉะนั้นความรักที่ถูกต้องนะถ้ามาคู่กับสติความรักจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้ชีวิตแต่ความรักที่ขาดสติจะนำไปสู่การขาดผึ่งและถูกขึงเพิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นสติสำคัญทุกๆเรื่องชีวิตที่สูงค่าของผู้ชายคนหนึ่งแต่มาตายอย่างน่าอนาถเพราะอะไรเขาขาดสติแล้วมีความเชื่อผิดๆไงว่าความเป็นลูกผู้ชายวัดกันที่มีดปืนความเด็ดขาดพวกที่ชอบวัดกันที่มีดนะมักจะตายคามีดนะเคยเห็นไหมคนตายคามีดอ่ะพระอาจารย์เคยเห็นกับตาเลยมีครั้งหนึ่งไปต่างจังหวัดในงานสงกรานต์ในระหว่างที่มีงานหนุ่มสองกลุ่มนะชกกันกำลังตะลุมบอลกันอยู่ดีๆไม่รู้ผู้ชายคนหนึ่งไปหยิบมีดมาจากไหนนะคือวิ่งเข้าไปหายไปในรถปิกอัพของตัวเองแล้วอุ้มหมดถุงออกมาถุงสีดำเลยนะลูกพอมาถึงกลางวงปุ๊บรูดซิปเทถุงสีดำลงในนั้นเต็มไปด้วยมีดอะถือมีดขาวว่าวิ่งเข้าไปกลางวงฟันหลังคนที่กำลังซัดกันนัวนะโชะนะเลือดพุ่งเหมือนท่อน้ำแตกเลยเห็นชัดเจนที่สุดเลยนั่นคือพวกที่เชื่อว่าชีวิตลูกผู้ชายวัดกันที่มีดนะตายด้วยมีดคนมันเมาเหล้ามันก็สปาร์ตฟันขาดสะพายเร่งเลยเห็นไหมเนี่ยพวกที่คิดว่าลูกผู้ชายวัดกันที่มีดอ่ะบางกลุ่มก็วัดกันที่ปืนพวกชอบวัดกันที่ปืนกลางคืนลูกและภรรยานอนหลับอยู่เอาปืนออกมาเช็ดไปเช็ดมาเอามาส่องมาลั่นไกลเช็ดโยนทิ้งลงบนเตียงแล้วไปเข้าห้องน้ำปืนลั่นทะลุพุงลูกสาวผู้เป็นพ่อกราบขอโทษลูกพ่อไม่ได้ตั้งใจนะลูกแต่แม่ถามว่าคุณไม่ได้ตั้งใจแล้วลูกตายหรือเปล่าตายสิ เห็นไหมเนี่ยพวกนักเลงทั้งหลายนี่คือเหตุการณ์จริงทั้งนั้นนะวัดกันที่มีดวัดกันที่ปืนความเด็ดขาดวัดกันที่ความแรงและเร็วผู้หญิงก็เหลือเกินนะผู้ชายดีๆไม่ชอบถ้าคบผู้ชายดีๆไปสักพักนะพี่หนูขอเลิกทำไมอ่ะพี่แย่ตรงไหนพี่มันดีเกินไป ไม่อยากจะฟังเลยผู้ชายเราเราดีๆเรารักษาศีล5วันพระสัมปทานศีล8คบกันไปสักพักขอพี่เป็นพี่ชายหนูได้ไหมทำไมล่ะน้องหนูชอบผู้ชายที่มันเร้าใจกว่านี้เนี่ยแล้วผู้ชายนี่เร้าใจเป็นยังไงตายไหมตายแล้วสมน้ำหน้าไหมสมไม่ได้เพราะมันเป็นแฟนเราเนี่ยความรักที่ขาดสตินำพาชีวิตไปสู่อะไรสังเกตไหมว่าตอนที่แข่งรถคนเยอะหรือเปล่าตอนที่แข่งเยอะแยะไปหมดเลยคนนั้นก็เชียร์คนนี้ก็เชีย
แล้วพอตอนประสบอุบัติเหตุคนเชียร์ไปไหนตัวใครตัวมันแล้วเหลือใครอยู่กับเขาแฟนน้องคนนี้ก็อยู่ตอนที่กล้องถ่ายเท่านั้นแหละพอกล้องไม่อยู่เขาก็ไม่อยากออกทีวีแล้วเห็นไหมดังนั้นเวลาเรามีความรักน้องผู้หญิงต้องถามผู้ชายพี่เห็นคุณค่าของหนูเท่ากับอะไรถ้าผู้ชายบอกว่าเธอเหรอก็แค่อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าพี่แข่งมอเตอร์ไซค์ชนะพี่ก็ยกเธอให้เขาเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้นะเขาไปแข่งกันแล้วมีเดิมพันว่าถ้าใครชนะเอาผู้หญิงคนนั้นไปเรานึกถึงตัวเองสิคบกันอยู่ดีๆแล้วผู้ชายซึ่งเป็นแฟนเราไปสัญญากับเพื่อนเอาไหมเพื่อนคืนนี้แข่งกันสวดชินบัญชรทั้งคืนหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าใครเสียงไม่ตกเอาเธอไปเลยมิสชินบัญชรดูสิจะสู้ไหมลูกลูกผู้หญิงมันมีค่ามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นคบกันเนี่ยถ้าไม่มีสติเนี่ยเสียของนะถามผู้ชายผู้ชายต้องถามผู้หญิงในวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตกเวลาผู้ชายกับผู้หญิงจะแต่งงานกันผู้หญิงเขาจะถามผู้ชายว่าพี่พร้อมจะฝังหนูหรือเปล่าความหมายดีมากนะแต่ถ้าเอามาถามผู้ชายไทยนี่มันสะดุ้งเลยนะก่อนแต่งงานกันดีๆพี่พร้อมจะฝังหนูไหมในความหมายฝรั่งก็คือคุณพร้อมจะรักฉันจนกระทั่งตายไปด้วยกันไหมแต่เร็วๆนี้พระอาจารย์ได้ดูข่าวคือในศาสนาคริสต์เนี่ยก็บอกว่าในวันแต่งก่อนพิธีสวมแหวนมั่นต่อหน้าบาทหลวงทุกคนต้องพูดความจริงถ้าพูดแล้วไม่จริงนี่ยุ่งเลยนะวันนั้นพระเอกไม่ใช่พระเอกคู่รักที่เป็นผู้ชายก็ถามผู้หญิงต่อหน้าบาทหลวงเหตุการณ์นี้มาออกโทรทัศน์ด้วยนะช่อง3ผู้ชายถามว่าคุณตกลงไหมที่จะรับรักผมทีนี้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงขี้เล่นไงอารมณ์ขันเยอะไม่ตกลง no okay บาทหลวงโอ้ยุติทันทีเลยนะทำไมเพราะเธอกำลังพูดต่อหน้าพระเจ้าหลังจากนั้นอีก7สัปดาห์ถึงจัดงานมั่นใหม่ผู้หญิงก็บอกไม่ใช่หนูพูดเล่นบาทหลวงบอกพระเจ้าไม่ทรงพูดเล่นกับใครทั้งสิ้นเป็นอันล้มเลิกงานแต่งเลยวันนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตนี่เล่นเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดในวัฒนธรรมอินเดียถ้าเขาจะแต่งงานผู้ชายจะถามผู้หญิงว่าคุณพร้อมจะเป็นแม่ของลูกไหมผู้หญิงก็จะถามผู้ชายว่าคุณพร้อมจะเป็นพ่อของลูกไหมถ้าผู้ชายบอกไม่พร้อมผู้หญิงก็บอกงั้นเชิญไปพร้อมที่อื่นเห็นไหมนี่คือวัฒนธรรมของความรักที่มีสติกำกับตลอดเวลาถ้าเรารักอย่างขาดสติวันหนึ่งเราจะขาดผึ่งแล้วก็ขึงพืชขึงพืชในความหมายที่เป็นสำนวนคืออะไรรู้ไหมหมายความว่าชีวิตจะถูกทรมานทรกรรมชีวิตจะถูกทรมานทรกรรมเพราะถ้าคุณเลือกผู้ชายผิดหนึ่งคนโอกาสแก้ตัวยากไหมแต่ถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่ผิดหนึ่งครั้งแก้ตัวได้ไหมได้ดังนั้นเมื่อเรามีความรักจงหัดถามคำถามฉลาดฉลาดอย่าถามคำถามโง่ๆถ้าถามคำถามโง่ๆผู้ชายมักจะถามคำถามโง่ๆไงวาเลนไทน์นี้เป็นไงถ้าน้องไม่ยอมนะพี่คิดว่าตอนนี้เราเรียนก็ใกล้จบแล้วจะมีหลักประกันอะไรให้พี่มันกำลังถามโง่ๆนะผู้หญิงอ่อนและทัวร์นะใช่สิเนาะพอจบแล้วก็ต่างคนต่างไปผู้ชายหันไปคุยกับเพื่อนเห็นไหมเสร็จฉันผู้หญิงความรักมาทางหูผู้ชายความรักมาทางตาตอนนั้นเวลาผู้ชายเห็นผู้หญิงตาลุกเลยนะ
แต่ผู้หญิงเวลาเลือกผู้ชายใช้หูเลือกดังนั้นคนสวยๆทั้งหลายได้สามีไม่ค่อยหล่อไปดูตลกสิตลกส่วนมากแฟนสวยไหมสวยมากเลยนะว่าตลกช่างพูดช่างจาช่างหมาหยอกไก่เห็นไหมเคยถูกหมาหยอกไก่ไหมลูกเนี่ยกลับไปเอาเคล็ดลับจากพระอาจารย์ไปนะพอเขาแซวมาปุ๊บอย่ามาหยอกไก่แถวนี้ที่นี่ไก่งวงนะเถอะเห็นไหมเหล่านี้เป็นวุฒิภาวะในการใช้ชีวิตที่เราทุกคนต้องฝึกต้องเรียนรู้เอาไว้ไม่เช่นนั้นวันหนึ่งถ้ามีความรักแทนที่ความรักจะเป็นต้นทางไปสู่ความสุขกลายเป็นต้นทางไปสู่ความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหนังสือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและการเลือกคนที่เรารักเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ทุกอย่างเริ่มต้นที่คำว่าสติตัวเดียวนี่แหละคือสิ่งที่พระอาจารย์จะนำมาฝากพวกเราที่เราเรียกกันว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติในท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ขอฝากสุภาษิตสั้นๆว่าสติมาสุขเมทติคนมีสติย่อมจะมีความสุขขอให้เราทุกคนเรียนรู้ที่จะฝึกสติทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเพราะคนมีสติก็คือคนที่มีภูมิคุ้มกันสำหรับสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองให้ร่มเย็นและเป็นสุขคนที่บอกตัวเองว่าไม่มีเวลาฝึกสติคือคนที่ปฏิเสธโอกาสในการพัฒนาตัวเองในท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้เราทุกคนตั้งแต่ท่านคณบดีข้าอาจารย์นิสิตนักศึกษาขอให้เราทั้งหลายคิดหรือทำสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบและประกอบไปด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนาและกิจการงานนั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและจงพลันสำเร็จโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ